ครับผมก็สำหรับโค้ชใหม่ชาวญี่ปุ่นนะครับที่เปลี่ยนมาคุมทีมชาติไทยของเรานะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการให้ความหวังของแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนที่แบบตามเชียร์กันมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะโค้ชคนไหนก็แล้วแต่แต่ละคนก็จะมีความเก่งความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปโค้ชชาวญี่ปุ่นเขาก็จะมีความเก่งความแตกต่างในแบบของเขาสิ่งที่เรารู้สึกว่าหลังจากเปลี่ยนโค้ชแล้วเราอยากดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยจริงๆว่าหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชแล้วเนี่ยแนวทางในการเล่นจะเป็นยังไงบ้างครับผมไทยพบเวียดนามนะครับผมว่าเราชนะแน่นอนนะครับผมขอสัก 3-1 แล้วกันครับคณะแพทย์นะครับขอบคุณครับครับจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะฮะสำหรับคนไทยนะครับสำหรับนักฟุตบอลไทยนักกีฬาไทยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์นะครับกับโค้ชนะครับในชาติต่างๆในทวีปต่างๆผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่ดีคุณควรจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเทคนิคอะไรต่างๆนะครับให้มากนะครับเพราะมันถือว่าคุณเป็นคนโชคดีสำหรับนักกีฬาในยุคนี้สิ่งสำคัญผมเชื่อว่าโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยด้วยนะครับภูมิประเทศนี่อยู่เอเชียเนี่ยเขาน่าจะรู้จักนะครับคนในเอเชียดีนะครับผมเชื่อว่าเราต้องลุ้นกันต่อไปแล้วก็ให้โอกาสกันต่อไปผมเชื่อว่าดีแน่นอนฮะสุดท้ายได้สุดยังไงเราก็เชียร์ทีมชาติไทยจนวันตายอยู่แล้วฮะเฮ้ยไทยชนะอยู่แล้วยังไงผมก็ต้องเชียร์คนไทยฮะขอให้ทุกคนสู้อย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเราคนไทยนะครับเราต้องประกาศให้โลกรู้ว่าชาติไทยนะครับไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกนะครับลุยครับสู้ครับสู้สู้คือต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กคลองเตยนะฮะตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับก็อยู่ที่46ถนนสุนทรโกษานะครับพระโขนงคลองเตยนะครับเรียนก็เรียนท่าเรือวิทยาผมก็ต้องเชียร์ทีมการท่าเรือนะฮะสิงห์เจ้าท่านะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความผูกพันนะครับกับทีมสโมสรการท่าเรือมากเพราะว่าพี่ชายเนี่ยสมัยก่อนเล่น20ปีประชาชนนะครับเป็นเซนเตอร์ก็คือชื่อมโนเข็มกัดนะครับรุ่นเดียวกับพี่ด่างนาวีสุขยิ่งนะครับที่เป็นประตูนะครับอยากจะบอกว่าเชียร์ให้ท่าเรือนะครับได้แชมป์เยอะๆนะครับไปให้ไกลๆนะครับไปถึงจุดมุ่งหมายนะครับสิ่งสำคัญคือสู้ด้วยสปิริตครับขอบคุณครับท่าเรือสู้ๆ